แฟนนางงามวินชำนิการากัวใช้ล่ามและมีเวลาให้คิดแต่แอนโทเนียสู้ในกติกาแม่ปุ้ยยังหมดปัญญาจะไปต่อการประกวดมิสยูนิเวิร์ส2023ในรอบนี้เรียกได้ว่าทำเอาแฟนนางงามไทยลุ้นใจหายใจคว่ำเลยทีเดียวค่ะกับการที่แอนโทเนียโพซิลมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2023ได้เข้าไปถึงรอบจับมือ2คนสุดท้ายซึ่งท้ายที่สุดแล้วแอนโทเนียก็คว้ารองอันดับ1มาครองโดยผู้ที่คว้ามงกุฎในครั้งนี้ก็คือมิสของประเทศนิการากัวที่มาแรงแซงทางโค้งจากตัวเต็งสู่มงกุฎได้อย่างงดงามแต่ทว่าเกิดกระแสดราม่าในโลกออนไลน์ไม่ใช่การได้ที่1แล้วค้านสายตาแต่กลับโดนติงเรื่องการตอบคำถามของมิสนิการากัวที่มีล่ามแปลภาษาและใช้เวลานานกว่าประเทศอื่นๆหลังมีผู้ใช้ Twitter รายหนึ่งออกมาให้ความคิดเห็นว่าเอาอะไรมาแฟร์รอบตอบคำถามอะนี่ไม่ได้โวยวายเพราะแอนไม่มงนะถึงจะเซ็งมากก็ตามแต่ลองวัดเวลาตอนตอบคำถามจริงๆไหมนิการากัวใช้เวลาไปเท่าไหร่การใช้ล่ามมันช่วยเพิ่มเวลาคิดได้อะครบขนาดนี้ไม่เอาก็เรื่องของคุณค่ะ I miss youซึ่งก็ได้มียอดรับชมกว่า 600,000 และรีทวิตกว่า 38,000 ทวิตใน1ชั่วโมงค่ะรวมถึงแฟนๆจากเพจต่างๆก็ได้มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าการได้รับมงกุฎครั้งนี้ของมิสนิการากัวดูไม่ยุติธรรมเลยสักนิดทางเวทีดูเอื้อประโยชน์ให้มิสนิการากัวมากเกินไปเช่นถ้าตอบทีเดียวแปลทีเดียวคงไม่รู้สึกอย่างนี้ควรมีซับอิงขึ้นดีกว่าจบๆแปลทำไมถ้าเวลาไม่เท่ากันบางคอมเมนต์บอกว่า1นาทีกว่าเกือบครึ่งแล้วตอบแบบเว้นช่องนานอีกบางคอมเมนต์บอกว่าจริงนิการากัวตอบดีแต่ตอนตอบไม่แฟร์กับอีก2คนเลยบางคอมเมนต์บอกว่าคนที่ควรได้มงคือล่ามเพราะฉลาดค่อยๆแปลจะได้มีเวลาคิดคำตอบ2ชั่วโมงบางคนบอกว่าไม่ต้องเรียกนางงามมิสยูนิเวิร์สหรอกใช้คำว่านางงามล่ามแปลแล้วกันบางคอมเมนต์บอกว่าจังหวะชุดคำตอบสุดท้ายก่อนตอบนางเว้นไปหลายวิเลยคิดว่าจะแตงกิ้วจบซะอีกแล้วก็รัวมาล่ามแปลกีดทั้งหอคือคำตอบนางก็ดีมีตัวอย่างมีขยายความแต่ก็นั่นแหละมันก็พูดได้ว่าเขาได้เปรียบบางคอมเมนต์บอกว่าเขาพูดภาษาอังกฤษได้นะคะแต่ทำไมไม่พูดและอีกมากมายหลากหลายความคิดเห็นเลยทีเดียวค่ะ